สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสงสัยชาวบ้านต่อคิวรอซื้ออะไรแถวยาวมากเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีเหตุการณ์ที่มีคนแห่ไปต่อคิวซื้อของเป็นจำนวนมากจนสงสัยว่าของที่ซื้อคืออะไรกันแน่เพราะเห็นยืนต่อคิวซื้อกันเป็นจำนวนมากจริงๆจนไปบังหน้าร้านอื่นโดยหนุ่มรายนี้ยังไม่พอใจอีกด้วยเนื่องจากรู้ว่าขายดีแต่ก็ไม่หาคนมาช่วยทำให้คนอื่นต้องเสียเวลาโดยร้านนั้นก็คือร้านอาหารทะเลทอดสาลาแดงนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ